รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Do The Right Thing ครับวันนี้อยู่กับผมเหมือนเคยครับแทนธนารัตน์พัฒนสิรินะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยแทนพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับคู่รักนักปั่นที่เขาได้ปั่นเดินทางรอบโลกแล้วก็จัดนิทรรศการขึ้นนะครับทำให้ผมเกิดมีแรงบันดาลใจขึ้นว่าเราต้องออกเดินทางกันอีกครั้งหนึ่งแม้วันนี้เราจะไม่ได้เดินทางออกมาไกลจากกรุงเทพมากนักนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดสระบุรีที่อำเภอนี่ครับอำเภอหนองแซงนะครับหนองแซงอยู่ที่ไหนหนองแซงคืออะไรคำขวัญของหนองแซงก็คือมะม่วงต้นตำรับเครื่องประดับโบราณชนประธานหลากหลายทางรถไฟสู่อีสานศูนย์ตำนานวัฒนธรรมแม่แค่คำขวัญก็น่าสนใจแล้วนะครับเรามาดูดีกว่าว่าหนองแซงมีอะไรให้เราค้นหากันบ้างครับมาเลยหลายคนน่าจะมีโอกาสได้ผ่านสระบุรีอยู่หลายครั้งนะครับแต่ก็คงไม่น่าจะรู้ใช่ไหมฮะว่าหนองแซงมันคืออะไรมันคือที่ไหนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยหนองแซงเนี่ยเขามีประวัติความเป็นมายาวนานมีประวัติศาสตร์อยู่เยอะมากนะครับเป็นแหล่งเกษตรกรรมชั้นยอดเลยนะครับเป็นที่กำเนิดของกาแฟไทยธุรกิจกาแฟไทยนะครับทางรถไฟสู่อีสานนี่เราก็ได้เห็นตรงนี้แล้วแล้วมันจะมีอะไรอีกมะม่วงฮะมะม่วงหน้านี้อาจจะไม่มีโอกาสได้เห็นเยอะนะครับแต่ว่ามันต้องมีอะไรให้ค้นหาอีกสิหนองแซงตามเลยดีกว่าครับไปดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่นกระจกนิรภัยถนอมสายตาโฟกัสโดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต AIS ใช้ชีวิตได้มากกว่าคุณผู้ชมครับเราได้เห็นประตูสู่อีสานไปแล้วตอนนี้ผมว่าจะพาไปเจออะไรที่หนองแซงกันต่อดีกว่าครับที่ที่จะไปต่อเนี่ยเป็นฟาร์มฮะแต่ว่าไม่ใช่ฟาร์มหมูเห็ดเป็ดไก่อะไรอย่างนั้นนะฮะแต่ว่าเป็นฟาร์มที่คนสมัยนี้เนี่ยนิยมรับประทานกันนะครับแทนกำลังพูดถึงฟาร์มผักปลอดสารพิษนะฮะฟาร์มผักปลอดสารพิษแห่งนี้เนี่ยได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นในปี2553ด้วยนะครับคลีนฟาร์มนั่นเองฮะไปเลยครับแนะนำตัวสักนิดนึงครับครับผมวีรศักดิ์พงศ์สมบัตินะครับครับคลีนฟาร์ม
เป็นเจ้าของคลินฟาร์มครับครับแห่งนี้นะครับครับถามก่อนฮะพื้นที่ตรงนี้นี่50ไร่ได้ไหมฮะ100กว่าไร่ครับ100กว่าไร่ครับแต่ที่เราปลูกผักอยู่ก็ประมาณ 5-60 ไร่นะครับครับผมแล้วก็มีโรงเรือนอยู่ประมาณ80โรงนะฮะครับเพราะผักเราเนี่ยพิเศษนะครับครับผมปลูกด้วยดินบนแค่ในโรงเรือนนะครับอันนี้คือคอนเซปต์เลยใช่ไหมครับคอนเซปต์เลยครับทำไมถึงต้องปลูกด้วยดินบนแคร่ในโรงเรือนนะแล้วก็ถามอีกหน่อยว่าปลูกผักไม่ต้องการฝนนะไม่ต้องการฝนก็คือไม่ต้องมีฝนไม่ต้องการเรามีน้ำก็คืออยู่ได้ด้วยตัวมันเองไม่ใช่คือฝนเนี่ยเป็นตัวร้ายนะถ้าตกมาเยอะเนี่ยใบผักมันจะฉีกขาดไงมันจะเกิดเชื้อโรคเชื้อรานะครับครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้ดูตรงนี้นะครับเนี่ยครับครับเนี่ยอย่างแปลงเนี่ยนะครับครับเราจะเข้ามาดูโรงผักที่เราปลูกผักคะน้านะครับครับเอาให้ใกล้ชิดเดี๋ยวเราลงมาคุยกันนิดก็ได้ครับได้ฮะตรงนี้เป็นคะน้าล้วนๆเลยฮะคะน้าอันนี้คะน้าฮ่องกงนะฮะคะน้าตรงนี้เราจะกินต้นมันเห็นไหมเนี่ยฮะเนี่ยต้นใหญ่ๆเลยนะเนี่ยต้นใหญ่ๆเลยนะครับครับแล้วพิธีปลูกของเราเนี่ยวิธีการเนี่ยเราต่างกับคนอื่นนะเราปลูกด้วยดินนะแต่อยู่บนแคร่ปลูกด้วยดินแต่อยู่บนแคร่มันเพื่ออะไรครับอยู่บนแค่เนี่ยมันระบายน้ำได้ดีแล้วก็หนีโรคในดินไงเห็นไหมโรคในดินเนี่ยมันเยอะแล้วก็ระบายอากาศดีด้วยนะฮะแล้วก็เรามีโรงเรือนนะเรามีหลังคาอ๋ออย่างนี้แสดงว่ามันก็ใช้ดินไม่ได้เยอะมากไม่เยอะฮะเนี่ยดินนิดเดียวนะอย่างโรงเนี่ยครับโรงถัดไปเนี่ยใช้เป็นท่อ PVC ก็ได้ใช้เป็นกระบะเป็นอะไรนิดหน่อยก็ได้อันนี้เราทำเป็นโรงสาธิตอยากให้คนเนี่ยปลูกผักกินกันเองนะครับผมครับไม่ต้องใช้ดินเยอะฮะดินไม่ได้เยอะอะไรเลยเพราะว่ายังไงเนี่ยผักเนี่ยนะรากมันไม่เกิน30เซนหรอกครับแต่10เซนแรกเท่านั้นที่มันมีรากเล็กๆที่จะไปดูดอันนี้นานไหมฮะกว่าจะโตอันนี้โตเต็มที่ยังครับอันนี้เตรียมแล้วเตรียมจะรับประทานได้แล้วนะฮะครับวันสองวันก็เก็บได้ละนะครับแล้วพนักงานเราก็ชอบนะฮะอยู่ระดับเอวเนี่ยสุขภาพดีครับพนักงานก็เด็ดกินไปเรื่อยๆจะได้เดินตรวจก็ง่ายนะครับครับผมโอเคครับผมแค่เริ่มก็น่าสนใจแล้วเดี๋ยวเราไปต่อครับเข้ามาในนี้นะฮะเราจะเห็นเรามีโรงเรือนหลายรูปแบบเลยนะครับผมเพราะเราทดลองไปด้วยไงว่าแบบไหนจะลดอุณหภูมิได้ดีอันนี้ทดลองมาสักกี่ปีแล้วครับเนี่ย10ปีแล้วครับทดลองมา10ปี ยังไม่หยุดทดลองอ่ะโอ้โหยังมีอะไรที่เราต้องเรียนรู้อีกเยอะเลยฮะครับอย่างหลังคาพลาสติกเนี่ยต่อไปเราต้องไปหาหลังคาที่มาลดอุณหภูมิได้อีกฮะผมถามหน่อยครับไอเดียที่ปลูกด้วยดินบนแคร่เนี่ยได้แรงบันดาลใจมาหนังจากไหนคือผมเคยไปทำงานภาคใต้นานนะครับไปทำงานภาคใต้อยู่8ปีเนี่ยคนใต้ชอบกินผักนะครับครับแต่เขาไม่ปลูกผักใบอ่ะก็เพราะว่าฝนมันชุกไงฝน8แดด4อ่ะทางใต้ก็เลยไม่ปลูกผักใบไงอันนี้เป็นแรงบันดาลใจเลยแหละฮะก็เลยถึงมาทดลองทำที่นี่ก็คือทดลองมาเรื่อยๆทดลองด้วยตัวเองแท้ด้วยตัวเองเลยไม่ได้แล้วพอมาที่นี่มีปัญหาอีกแบบนึงอ่ะไม่ใช่ฝนละคราวนี้กลายเป็นอะไรฮะดินที่นี่เป็นดินเหนียวจัดเนี่ยมันไม่ระบายน้ำก็คิดอยู่นานปรับปรุงหลายวิธีปลูกพืชปรับปรุงดินทำอะไรก็ไม่สำเร็จก็เลยคิดแวบขึ้นมาเอ้ยเอามันอยู่บนโต๊ะดีไหมก็คืออยู่บนแคร่อันนี้เดี๋ยวเราจะลองไปดูโรงแปรรูปเรานะโรงแปรรูปครับครับเพราะว่าเราปลูกผักอย่างพิถีพิถันแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาอะไรนะล้างทำความสะอาดเก็บรักษาที่ห้องเย็นนะที่ควบคุมอุณหภูมิเพื่อให้ผักมันสดสะอาดแถมรสชาติดีด้วยใช่ใช่ครับเมื่อเช้าเราเก็บผักมาแต่เช้ามืดเลยนะเราต้องเก็บตอนเช้าเพราะว่าอุณหภูมิต่ำผักจะสดคุณภาพจะดีเราก็มาเข้าห้องแรกห้องล้างเสร็จแล้วก็มาเข้าห้องนี้เลยนะที่เตรียมแพ็คเนี่ยที่เขากำลังแพ็คกันอยู่เนี่ยอันนี้ต้องควบคุมอุณหภูมิเลยนะครับแล้วน้ำหนักแต่ละซองเลยก็ต้องใกล้เคียงกันนะแล้วเราเป็นผักแต่ละชนิดเนี่ยก็จะประมาณ2ขีดอะไรทำนองอย่างเงี้ยแล้วก็จะบรรจุเข้าไปในถุงเคล็ดลับของรสชาติที่เดี๋ยวผมอันนี้ชิมได้ไหมฮะได้ครับอันนี้ชิมได้นะครับลองเนี่ยอยากให้ชิมเลยนะครับว่าทำไมผักเราถึงสดสะอาดรสชาติดีก็เพราะเราเก็บตอนเช้าที่บอกแล้วอันนี้เป็นอันนี้เป็นคะน้าไงฮะเนี่ยคะน้า
กินได้ได้เลยครับเห็นไหมเสียงดังก๊อปป๊อปเลยถ้าเกิดพวกยีราฟอยู่ในนี้น่าจะมีความสุขนะครับแล้วต้องท่องเข้าใจนะบางคนนะไปกินในผักที่มีใบเป็นรูๆนะครับต้องบอกว่าอันนั้นถูกต้องอันนั้นถูกต้องแต่ท่านไม่ตายเพราะสารเคมีหรอกแต่จะตายเพราะเชื้อโรคเชื้อโรคพวกอีโคไลโรคบิดโรคพยาธิอ่ะอันนั้นก็เป็นความเชื่อที่ผิดไหมผิดเขาไม่เข้าใจไงไอ้แมลงเนี่ยเวลาไปกัดกินนะขามันนะมีขนเยอะแยะเลยเกาะอะไรมาก็ไม่รู้ถ้างั้นกินดิบนี่ต้องล้างแล้วล้างอีกเลยนะเพราะนั้นไปเห็นผักใบรูๆแล้วก็โดดใส่ไม่ตายเพราะสารเคมีหรอกแต่จะตายเพราะเชื้อโรคเพราะนั้นก็ฝากไว้ว่าวันนี้ถึงต้องดูอะไรฮะดูไปถึงแหล่งผลิตนะว่าเขาผลิตด้วยมาตรฐานอะไร อย่างของเรานี่ได้ GAP ทุกตัวเลยนะผักคะน้าเราก็ได้ GAP ผักบุ้งก็ได้ GAP คืออะไรครับการรับรองเหรอครับการรับรองจากกระทรวงเกษตรครับผมและนี่ก็คือ Clean Farm สถานที่แห่งแรกที่เรามาทำมาเจอกันในวันนี้มันก็ถือว่าเป็นการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสใครที่เจออุปสรรคอยู่ก็อย่ามัวแต่ไปท้อนะครับก็ลองหาทางออกให้เจอเหมือนอย่างกับ Clean Farm ในวันนี้นั่นเองนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับสวัสดีครับใครสุขภาพดีนะครับขอบคุณครับหลังจากที่เดินชมเรื่องราวของการเกษตรกรรมที่ไม่ได้คลีนแค่พืชผักแต่ยังรวมไปถึงจิตใจก็คลีนขึ้นอีกด้วยครับแล้วก็ได้เวลาฮะออกจากฟาร์มสุขแห่งนี้มุ่งหน้าไปยังที่ต่อไปกันต่อครับแต่ระหว่างที่เราจะไปเนี่ยแทนเห็นว่าที่นี่เนี่ยมีการรวมตัวของค้างคาวแม่ไก่เยอะไม่แพ้จังหวัดอื่นๆเหมือนกันครับถือว่าเป็นไฮไลท์ในการท่องเที่ยวของอำเภอหนองแสงเช่นกันนะฮะโดยเจ้าพวกค้างคาวแม่ไก่พวกนี้เนี่ยจะพบได้อยู่แค่บริเวณต้นโพของวัดหนองสีดาเพียงเท่านั้นนะครับไม่สามารถหาได้จากที่อื่นในอำเภอนี้ก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันนะฮะว่าทำไมส่วนใหญ่พวกค้างคาวแม่ไก่พวกนี้เนี่ยถึงชอบอาศัยอยู่บริเวณนี้กันครับชมภาพมหัศจรรย์ที่วัดแห่งนี้เสร็จแล้วเราจะไปทำความรู้จักกับกาแฟไทยแท้กันที่บ้านไร่กาแฟครับสุขที่บ้านพักเบรกกับโค้กแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อยชื่อบ้านไร่กาแฟเนี่ยหลายคนน่าจะรู้จักกันนะครับโดยเฉพาะในกรุงเทพตรงแยกเอกมัยเนี่ยโหใหญ่เชียร์ถ้าตรงนั้นก็เปิดสัก24ชั่วโมงก็ได้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยบ้านไร่กาแฟเนี่ยแหล่งกำเนิดของมันเรื่องราวความเป็นมาพิพิธภัณฑ์ความรู้ด้านธุรกิจเกี่ยวกับบ้านไร่กาแฟเนี่ยมันถือกำเนิดได้ยังไงเราจะไปดูกันฮะเราจะไปดูแหล่งกำเนิดของบ้านไร่กาแฟแห่งนี้กันที่สำคัญที่นี่เนี่ยมีพิพิธภัณฑ์ที่มีของเก่าอะไรอยู่เยอะแยะมากมายครับตามแทนมันเลยครับตอนนี้เรามาทำความรู้จักกับบ้านไร่กาแฟดีกว่าครับสวัสดีคุณพี่สายชนครับสวัสดีครับน้องแทนนะครับพี่สายชนคือเป็นผู้ก่อตั้งไหมเนี่ยเขาเรียกว่าผู้ก่อตั้งธุรกิจไทยๆหลังแรกบ้านไร่กาแฟบ้านไร่กาแฟนี่คือเป็นธุรกิจกาแฟแห่งแรกแห่งรายแรกที่ทำกาแฟสดชาวบ้านเรียกกาแฟสดเนาะครับทุกวันนี้ก็คือกาแฟที่ชงสดๆแบบเอสเพรสโซ่แล้วก็มีรูปแบบการปรุงครับรูปแบบการปรุงก็ปรุงนมปรุงน้ำตาลทำบูชิโนมอคค่าที่ตั้งเป็นคีออสที่ตามที่ต่างๆคือเมื่อก่อนมันอยู่ในโรงแรมตั้งครับแล้วบอกว่าเป็นกาแฟสดเพราะมันชงสดๆ17ปี8เดือนที่แล้วโอ้โหตอนที่30ต้นปีอะไรครับปี40 IMF 40เกิดยังเกิดแล้วสิฮะเกิดแล้วตอนนั้นไม่มีกาแฟหากินได้ในโรงแรมครับตัวพี่เองก็อยู่สีลมเป็นสถาปนิกอยู่แลนด์เฮ้าส์อ๋อครับ
ก็เวลาไปสัมมนาที่ไหนก็เดินทางไปนู่นนี่นั่นแล้วก็ไปเขาใหญ่เนี่ยก็ต้องขับไปที่โรงแรมดังๆที่จะมีกาแฟอยู่ในล็อบบี้แล้วก็กาแฟมันหายากมันไม่ใช่มันก็ไม่ใช่สิ่งที่เราคุ้นเคยครับเป็นไม่ใช่วัฒนธรรมเราครับมันก็มาปีนั้นอ่ะพี่ก็เอ้ยน่าจะเอามาตั้งอยู่ริมถนนก็ทดลองที่ปั๊มคือคนไม่ต้องไปแวะโรงแรมไม่ต้องไปเขาใหญ่ไม่ต้องไปตัวเมืองเอามาดักอยู่ตามปั๊มต่างๆเมื่อก่อนมีปั๊มเจ็ดแล้วเราก็มาทำเป็นรายแรกที่คลองเจ็ดเฮ้ยถ้าสาขาสองอ่ะสาขาสองคือเจ็ดเขาเห็นแล้วเขาก็ไปได้นะไอ้ที่เป็นกระท่อมแบบนี้ขออภัยไม่เอาเพราะเจ็ดมาจากต่างประเทศแล้วก็ขอเป็นโมเดิร์นนะขอเป็นสีเหลืองขอเป็นสีน้ำเงินคุณเวอร์เนอร์เขาบอกงั้นเราก็บอกได้หลังนี้เราก็ทำไปอันนั้นเป็นต้นแบบก็กลายเป็นหลังแรกแล้วเราก็เรียกว่าสาขาเก้าก็เอาให้คนเฮ้ยทางคิดอ่ะเฮ้ยกระท่อมริมทางไว้ให้คาราวานผู้คนแวะเวียนเฮ้ยสาขา9แรกบ้านชื่อบ้าน9แรกมีเลขที่คนกินกาแฟตอนนั้นมีฝนเอาตกคนก็ไปจิบกาแฟต่อแถวยาวเฮ้ยแสดงว่ากลุ่มมันตรงกับคนที่มีสุนทรีผ่านไป5ปีก่อนก็เกิดร้านกาแฟหลังใหญ่ตรง3แยกเอกมัยนี่แล้วตรงนี้ฮะตรงนี้ก็คือที่ขั้วนี่คืออำเภอหนองแซงแหล่งเทวดาเขาเรียกนะอยู่ใกล้ๆกับคลีนฟาร์มอยู่ใกล้ๆกับแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆและอยู่ที่ตำบลหนองควายโซเป็นที่คั่วกาแฟเป็นสำนักงานใหญ่ภาษาเราเรียกว่าพื้นที่อันเป็นหัวใจขององค์การบ้านไร่กาแฟ อยู่อำเภอหนองแซงแต่ตรงนี้ที่นี่คือนอกจากเป็นกาแฟที่บอกไปมันมีพวกของเก่าพวกอะไรทำเป็นพิพิธภัณฑ์เลยฮะอ๋อก็เป็นเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งนะแต่มันจะดูเป็นส่วนเยอะใช่ไหมใช่ทำไมถึงมันมีเยอะขนาดนี้ฮะถ้าเรามองไปข้างหน้าเนี่ยก็เป็นตึกที่เตรียมเก็บชิ้นพิพิธภัณฑ์สำคัญครับแต่ถ้าด้านหลังนู่นก็จะเป็นตอนเก็บปัจจุบันเนี่ยก็คือเรื่องราวที่พี่เล่ามาเราคิดว่ามันจะต้องมีชีวิตที่เกิดมาแล้วเป็นตำนานหมายถึงว่าชีวิตที่คนที่มาสร้างชื่อเนี่ยคำว่าบ้านไร่กาแฟมันเกิดมาเมื่อจากธรรมดาเมื่อ17ปีก่อนแล้วนั้นก็จะถูกเก็บเป็นตำนานของอย่างก็อยู่ในนี่เบื้องตรงนี้นะแล้วมันจะมาอยู่ตึกใหญ่ข้างหลังเนี่ยแล้วก็จะเป็นโรงคั่วที่เป็นภูมิปัญญาไทยคือมันคั่วโดยไม่มีความซับซ้อนเดี๋ยวทางแทนคงได้เห็นผมถามนิดนึงถามเรื่องกาแฟหน่อยฮะเพราะว่าส่วนตัวเป็นคนที่ไม่ค่อยรู้เรื่องกาแฟมากนักกาแฟที่นี่มันต่างกับที่อื่นไหมจะต่างกาแฟหลักๆใหญ่ๆก็คือการคั่วให้ไหม้ถ้าจะต่างก็ต่างเพราะว่าเราคั่วที่นี่แล้วก็ส่งภายในไม่เกิน25วันแต่กาแฟ5วันเนี่ยต้องให้มันหอมขึ้นมาก่อนนะคั่วเลยกินเลยไม่ได้แต่ถ้าขออภัยนะถ้าที่เขาอยู่ไกลๆเนี่ยแสดงว่ามันก็ต้องข้ามน้ำข้ามทะเลมาแต่เขาทำได้ดีมันก็อยู่ได้นานแต่ของเราเนี่ยคงไม่เก่งมากก็อาศัยส่งไหวเพราะต่างกันที่เราคั่วแล้วส่งเนี่ยถ้าได้ยินเสียงเนี่ยคือการหมุนของการคั่วเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในเดี๋ยวเข้าไปดูหลวงตามนี้ไปนะฮะคั่วแบบภูมิปัญญาไทยโอเคครับครับเชิญครับโรงคั่วบรรพชนที่นี่คือโรงคั่วบรรพชนภูมิปัญญาไทยโบราณเข้าใจไหมคือตามคำคือโรงคั่วครับโรงคั่วกาแฟครับทีนี้ไม่ใช่ใช้เทคโนโลยีไหนซื้อมาแพงๆข้างในไม่แพงเลยแต่ทำมูลค่าได้สูงก็ใช้วิธีการคิดแบบบรรพชนของเราสุดท้ายมันก็คือภูมิปัญญาแบบไทยๆโบราณนะพี่คิดเองพ่อแม่บรรพบุรุษเราทำมาคือก็คั่วกาแฟส่งทุกสาขาตรงนี้ภายใน25วันถึงทุกที่คั่วกาแฟคั่วชาคั่วที่นี่แหละครับผมทำไมบ้านไร่กาแฟถึงอยู่มาได้ยาวนานขนาดนี้ฮะยาวนานนี่คือกี่ปีแล้วฮะ17ปีก็รายแรกแล้วก็ยังอยู่กลุ่มลูกค้าก็ต้องบอกว่ามันหายไปนะแต่ทำไมถึงอยู่ได้ก็คือการสร้างให้น้องมีวัฒนธรรมครับเชื่อในเรื่องคนเชื่อในเรื่องคนสำเร็จสำลิดผลเชิงคุณภาพมาจากคนคำนี้พูดตั้งแต่แทนยังสิบขวบคือมันต้องมาจากคนงานศิลปะต้องมาจากคนจะมาจากโรงงานไม่ได้งานทอผ้าไหมที่สวยงามต้องมาจากคนหรือคนจะทำงั้นได้ก็ต้องให้เขามีคุณภาพโดยการสร้างทัศนะสุดท้ายคือการสร้างวัฒนธรรมทีนี้ก็ไม่ใช่แค่ทำกาแฟให้แก้ง่วงมันก็ต้องมีเรื่องราวการรู้ลึกซึ้งการดูแลชีวิตเขาชีวิตเราภาษาอีกด้านนึงเขาบอกว่าสร้างแบรนด์ได้อยู่ในความทรงจำคนทั่วไปพูดง่ายๆว่าสร้างสตอรี่สร้างเรื่องราวให้คนจดจำมันอันนั้นเป็นฉาบฉวยอ่ะมันก็ใช่นั่นแหละแต่ลึกๆ ก็คือ1พี่มองว่าเป็นชีวิตของเรา2คนที่เติบโตร่วมกันมา3คนที่ผลักดันและยอมกินกาแฟแพงๆเนี่ยเขาต้องการสัมผัสที่มากกว่าปัจจัย4ครับไม่ใช่แค่
ที่อยู่อาศัยคนคนนั่นพื้นฐานนะยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มใช่ป่ะแต่นี่มันมีสัมผัสที่ปัจจัยที่11นี่ก็พูดมานานแล้วก็คือสุนทรียภาพครับผมนั่นก็คือสิ่งที่บ้านไร่กาแฟสร้างแล้วก็ปลูกฝังมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานมากจนถึงวันนี้แล้วก็ยังจะทำต่อไปเรื่อยๆมีการพัฒนาอะไรไปไหมฮะอนาคตเราถือว่าเป็นวัฒนธรรมอ่ะการเรามีดีอย่างเดียวคือวัฒนธรรมนี่ผู้ใหญ่บอกเราคือพื้นฐานพี่ก็เป็นแค่คนที่มีการศึกษาแล้วก็เรื่องธุรกิจไม่เป็นเพราะนั้นมีเรื่องวัฒนธรรมทำอะไรต่อไปอ่ะก็รักษาวัฒนธรรมและหลักใหญ่ก็คือการนำวิถีสังคมวัฒนธรรมเข้าสู่ระบบองค์การธุรกิจอันนี้คือก็พูดมาตั้งนานแล้วก็พูดก็คือมั่นในสิ่งนั้นนำวิถีสังคมวัฒนธรรมเข้าสู่องค์การธุรกิจเพราะนั้นวัฒนธรรมเนี่ยมันก็จะเป็นตัวหล่อเลี้ยงให้เรามีรากไม่ใช่ไปลอยๆทำงานไปวันๆหรือทำงานแค่หาเงินแล้วกลับบ้านไปลูกจ๋าแฟนจ๋าพ่อจ๋าแม่จ๋าสังคมก็แค่ไม่หรอกสอนให้มีรากคือการอยู่ร่วมกับสังคมไม่ใช่แค่มาไล่กาแฟก็ข้างนอกเพราะนั้นก็ทำอะไรต่อไปก็สร้างคนต่อไปโดยมีสถาบันทำหลักให้มันแข็งแรงครับผมวันนี้ขอบคุณพี่สายชนมากนะครับที่ทำให้เรารู้จักกับบ้านไร่กาแฟดีขึ้นเยอะมากเลยครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับอำเภอหนองแซงจังหวัดสระบุรีเนี่ยอาจจะเป็นอำเภอเล็กๆที่หลายๆคนได้ยินชื่อแล้วก็นึกไม่ออกว่าอยู่ที่ไหนนะครับแต่ถ้าเกิดคุณได้มาสัมผัสแล้วเนี่ยจะเห็นความเรียบง่ายความไม่หวือหวาของอำเภอนี้ความใช้ชีวิตธรรมดาของคนที่นี่แหละฮะที่เขายังคงรักษาเหลือไว้ให้คุณมาลองท่องเที่ยวกันดูนะครับใครที่ต้องการหาแรงบันดาลใจหาที่สงบที่นี่ตอบโจทย์ได้อย่างดีเลยนะครับพรุ่งนี้แล้วนะฮะก็อย่าลืมครับใครที่จะไป Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่เนี่ยก็เตรียมพร้อมให้ดีครับทั้งร่างกายทั้งจิตใจนอนพักให้พอครับแล้วก็ที่สำคัญเช็ครถของคุณให้ดีด้วยนะครับแล้วพรุ่งนี้เจอกันกับ Bike for Mom ครับผมส่วนวันนี้ผมแทนธนารัตน์พัฒนสิริลาไปก่อนครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้ากับ Do The Ride Ting สวัสดีครับ